ทฤษฎีภาษาศาสตร์วันนี้เสนอเรื่อง Probabilistic Linguistic ให้เสียงภาษาไทยโดยอาจารย์วิโรจน์ภาควิชาภาษาศาสตร์จุฬา Probabilistic Linguistic คืออะไรแตกต่างจาก Linguistic ทั่วไปอย่างไรเราจะมาหาคำตอบกันโดยดูคร่าวๆได้จากหนังสือเล่มนี้ซึ่งมีชื่อเดียวกันก็คือ Probabilistic Linguistic หนังสือเล่มนี้จะพยายามที่จะอธิบายให้เราเห็นว่าเรื่องของ probability หรือ statistic นั้นเนี่ยมันมีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานของภาษามนุษย์เหมือนกันถ้าเราลองมาดูเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เราจะเห็นว่าก็จะมีบทต่างๆที่พูดถึงเรื่องของ probability กับ linguistic ตั้งแต่บทที่1 2เป็น introduction บทที่3ก็จะพูดถึงความสำคัญของ probability ในงาน psycholinguistic บทที่4ก็จะเป็นเรื่องของ probability ใน sociolinguistic และบทที่5ก็เป็นเรื่องของ probability ในเรื่องของ language change ส่วนบทที่6จนถึงบทที่9นั้นก็เป็นเรื่องของการพูดถึงบทบาทของ probability ในงานทางด้าน phonology morphology syntax แล้วก็ semantic ทั้งหมดนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเรื่องของ probability เนี่ยเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับในทุกระดับของทางภาษาศาสตร์การวิเคราะห์ในทางภาษาศาสตร์ที่ผ่านมามักจะวิเคราะห์ในลักษณะที่เป็น discrete หรือว่าแยกเป็น category ได้ชัดเจนอย่างเช่นเวลาที่เราวิเคราะห์ feature ก็จะมีการกำหนดเป็นบวกเป็นลบหรือวิเคราะห์อย่าง past speed ก็แยกออกมาเป็นหมวดได้เป็น noun เป็น verb adjective adverb หรือ gender ก็เป็น masculine feminine neutral เป็นต้นเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ในลักษณะนี้จะเป็นการวิเคราะห์ที่แยกขาดจากกันชัดเจนเหมือนอย่างเวลาที่วิเคราะห์ประโยคว่าถูกไวยากรณ์หรือไม่ถูกไวยากรณ์ก็จะแยกเป็น grammatical หรือ ungrammatical ส่วนการวิเคราะห์ในแบบที่เป็น gradients ก็เหมือนกับมองว่าเป็นการวิเคราะห์แบบที่เป็น scale ตั้งแต่0ถึง1ตัวอย่างเช่นเวลาที่เราดูประโยคมันก็จะมีประโยคที่เราบอกได้ชัดเจนว่าเป็นประโยคที่ถูกไวยากรณ์อย่างประโยคแรกอันนี้กับประโยคที่เราเห็นว่าเป็นประโยคที่ผิดไวยากรณ์อย่างชัดเจนอย่างประโยคสุดท้ายส่วนประโยคตรงกลางที่เห็นอันนี้จะใส่เครื่องหมายเพื่อชะมากไว้เพราะเราไม่แน่ใจว่าประโยคนี้มันจะถูกไวยากรณ์หรือไม่ถูกไวยากรณ์คือประโยคว่าวันนี้ฉันเห็นนักเขียนที่นิดบอกหน่อยว่าแดงกำลังอ่านหนังสือที่วิจารณ์โดยความหมายก็คือหนังสือที่นักเขียนคนที่วิจารณ์นะซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าประโยคนี้จะถูกหรือไม่ถูกไวยากรณ์ทีนี้ในการวิเคราะห์แบบที่เป็น discrete เนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรยกตัวอย่างเช่นในการวิเคราะห์ทางด้าน syntax ซึ่งถ้าเราเขียนออกมาเป็นกฎที่ชัดเจนว่าอะไรรวมกับอะไรขึ้นมาเป็นอะไรได้เนี่ยในประโยคอย่างตัวอย่างนี้ companies are training workers ประโยคนี้ก็ดูเป็นประโยคธรรมดาที่ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่า are ก็เป็น auxiliary training ก็เป็น verb เติม ing แต่ปรากฏว่าเวลาที่เราเอาประโยคนี้ไปให้คอมพิวเตอร์วิเคราะห์คอมพิวเตอร์ก็จะ apply แล้วก็ใช้กฎต่างๆที่เราให้แล้วคอมพิวเตอร์ก็จะมองเห็นความเป็นไปได้ของโครงสร้างแบบอื่นอีกอย่างเช่นคอมพิวเตอร์จะมองเห็นว่าประโยคนี้เนี่ยคิดอีกแบบหนึ่งก็คือ company are training worker เนี่ย training worker training เป็น adjective ขยาย worker เพราะว่ามันมีตัวอย่างประโยคอย่างเช่น those are training wheels ซึ่งคอมพิวเตอร์ก็จะดูจากประโยคนี้แล้วก็เทียบเทียมกันว่าน่าจะวิเคราะห์แบบนี้ได้ด้วยในประโยคเดียวกันนี้คอมพิวเตอร์ก็จะสามารถวิเคราะห์อีกแบบหนึ่งได้เช่นกันคือ companies are training workers training worker ถูกมองว่าเป็น gerund
ตามได้นานเพราะว่ามันมีตัวอย่างประโยคอย่าง Our problem is training workers เพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์ก็สามารถวิเคราะห์ด้วยกฎออกมาในลักษณะแบบนี้ได้อีกลักษณะหนึ่งปัญหาก็คือแล้วการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยในเมื่อมีทางเลือกวิเคราะห์ได้หลายแบบแล้วคอมพิวเตอร์จะตัดสินได้ยังไงว่าการวิเคราะห์โครงสร้างแบบไหนจะเป็นแบบที่ถูกตัวอย่างที่ยกมานี้เป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของ ambiguity ที่เกิดขึ้นได้จากการที่เราใช้กฎทางไวยากรณ์ที่มีลักษณะที่เป็น discrete อีกตัวอย่างหนึ่งอย่างประโยคว่า list the sale of the products produced in 1973 with the product produced in 1972ประโยคนี้เนี่ยมีคนเคยวิเคราะห์แล้วก็พบว่าเมื่อแอปพลายกฎทางไวยากรณ์ที่เขียนให้เนี่ยคอมพิวเตอร์จะสามารถเห็นโครงสร้างประโยคที่แตกต่างกันได้มากถึง455แบบซึ่งอันนี้ก็จะเป็นปัญหาพื้นฐานของการประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์แล้วว่าคอมพิวเตอร์จะเลือกโครงสร้างประโยคแบบไหนที่จะออกมาเป็นคำตอบที่ถูกและจริงๆมันก็ไม่ใช่ปัญหาเฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์เท่านั้นเพราะสำหรับมนุษย์เองการที่เรานำเสนอไวยากรณ์ในลักษณะที่เป็นกฎที่เป็น discrete อย่างนี้เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีคำอธิบายว่าในเมื่อมันมีความเป็นไปได้ที่จะแอพพลายกฎต่างๆออกมาได้400กว่าแบบแล้วทำไมเราถึงเลือกตีความหรือคิดวิเคราะห์ออกมาได้เพียงแบบเดียวที่ถูกต้องวิธีการแก้ปัญหาแบบหนึ่งที่ถูกนำมาใช้กันในงานทางด้านภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ก็คือการกำหนดให้มีค่าน้ำหนักของกฎหรือมี probability ที่ไม่เท่ากันในแต่ละกฎเพราะฉะนั้นโครงสร้างที่ประมวลผลคำนวณออกมาได้ในแต่ละโครงสร้างเนี่ยมันก็จะมีค่าน้ำหนักหรือความน่าจะเป็นที่ไม่เท่ากันดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดโครงสร้างได้หลากหลายแบบแต่ว่าด้วยการที่เรามีการคำนวณค่าความน่าจะเป็นเราก็สามารถจะเลือกโครงสร้างที่มีน้ำหนักหรือความน่าจะเป็นมากที่สุดออกมาได้ตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างสมมุติของไวยากรณ์ context free grammar ที่เติมค่า property เข้าไปสำหรับกฎแต่ละกฎเราจะเห็นว่าแต่ละกฎจะมีค่า property ของกฎที่จะเป็นตัวบอกน้ำหนักว่ากฎอันไหนจะมีความเป็นไปได้ในการที่จะพบกับข้อมูลมากกว่ากันและเมื่อเรานำกฎนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างประโยคอย่างโครงสร้างแบบที่เป็นทีนี้เราก็จะได้เห็นถึงกฎต่างๆที่ถูกนำมาใช้โครงสร้างของประโยคนี้ก็จะคำนวณค่า property ของโครงสร้างออกมาได้โดยอาศัยค่า property ของกฎต่างๆที่ถูกนำมาใช้ในประโยคนี้ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโครงสร้างอีกโครงสร้างหนึ่งที่วิเคราะห์ได้โดยการแอพพลายกฎที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นค่า property ของโครงสร้างที่2อันนี้ก็จะแตกต่างไปจาก property ของโครงสร้างที่1ด้วยมาถึงตรงนี้เนี่ยนักเรียนก็จะตั้งคำถามว่าเอ๊ะการที่เลือกคำตอบที่มันน่าจะเป็นมากที่สุดเนี่ยมันคือการเดาใช่ไหมคำตอบก็คือก็ใช่เพราะว่าการที่เราพยายามที่จะเดาแต่มันเป็นการเดาโดยเลือกคำตอบที่มีความน่าจะเป็นมากที่สุดเนี่ยมันก็จะทำให้โอกาสที่คำตอบนั้นจะถูกเนี่ยมันก็มากต่างขึ้นไปด้วยทีนี้เรียนก็จะมองต่อว่าเฮ้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยหมายความว่าเราก็ทำงานแล้วแก้ปัญหาแบบนี้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยความรู้ในทางภาษาศาสตร์เลยมันเหมือนเป็นวิธีการของพวกเอนจิเนียร์ที่จริงๆเขาก็ไม่ต้องรู้อะไรเกี่ยวกับภาษาศาสตร์มากมายใช่ไหมถ้าเราจะคิดแบบนั้นเนี่ยมันก็คงได้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับพวกเอนจิเนียร์เนี่ยเขาก็สนใจประเด็นหลักก็อยู่ที่ว่าจะทำยังไงให้ระบบมันทำงานได้เพราะฉะนั้นถ้าวิธีการเหล่านี้เนี่ยมันเวิร์กเขาก็พอใจครับการแก้ปัญหาตรงนี้แล้วทีนี้เราก็อาจจะตั้งคำถามว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่เห็นจะต้องเกี่ยวข้องอะไรกับทางภาษาศาสตร์เลยนี่เราก็ไม่เห็นจะต้องสนใจเรื่องเหล่านี้เลย
แต่ก่อนหนึ่งที่เราจะสรุปแบบนั้นเนี่ยผมอยากให้ลองฟังแอปนี่ดูก่อนแอปนี่เนี่ยได้เขียนบทความชิ้นหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะพยายามชี้ให้เห็นว่าความจริงแล้วเรื่องของ property หรือความเป็น curious เนี่ยมันเป็นลักษณะพื้นฐานอันหนึ่งของภาษามนุษย์สิ่งที่สตีฟแอปนี่ซึ่งเป็นอาจารย์สอนภาษาศาสตร์อยู่ที่ U of Michigan พยายามที่จะบอกก็คือเรื่องของ property หรือ statistical method เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับงานทางด้านภาษาศาสตร์โดยตรงเรื่องของ language change หรือการเปลี่ยนแปลงของภาษาเนี่ยมันจะต้องมีลักษณะที่เป็น gradient ก็หากว่าการเปลี่ยนแปลงของภาษาเนี่ยเป็นไปแบบฉับพลันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเช่นสมมติว่ามีชายคนหนึ่งไปทำงานอยู่ต่างประเทศเดือนหนึ่งกลับมาที่เมืองตัวเองมาถึงเขาก็อยากจะสั่งเบียร์มากินเขาสั่งแอลมากินที่หนึ่งปรากฏว่าสิ่งที่เขาได้กลับมาก็คืออิลก็คือปลาไหลที่หนึ่งมาแทนทั้งนี้เพราะว่าในเมืองนี้อยู่ๆก็เกิดวาวเออร์ชิปเกิดขึ้นเพราะงั้นเสียง A ก็กลายเป็นเสียง E แทนเรื่องของการแปลของภาษาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สามารถอธิบายโดยใช้ probability หรือ statistic ได้เพราะว่าเราคงไม่ได้อยากจะบอกแต่เพียงแค่ว่าภาษานั้นนะมีรูปแปลอะไรบ้างแต่เราคงอยากจะบอกถึงค่าสถิติหรือการใช้รูปแปลนั้นๆว่ามีมากหรือน้อยเพียงใดซึ่งการใช้มากหรือน้อยตรงนี้เนี่ยก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภาษาด้วยเพราะอะไรที่ใช้น้อยลงหรือใช้อยู่ในเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเก่าก็มีแนวโน้มที่จะหายไปได้ง่ายกว่าเรื่องของการรับภาษาก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็น gradient ของภาษามนุษย์เพราะถ้าหากว่าการรับภาษาเป็นไปแบบฉับพลันเนี่ยหมายความว่าเมื่อเด็กเรียนรู้กฎใดกฎหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่พูดกฎที่ใช้ไม่ได้อีกแต่ในความเป็นจริงเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในทางภาษาของเด็กเนี่ยเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงในเชิงความถี่ที่สัมผัสแล้วเด็กจะมีโครงกฎไวยากรณ์อยู่ในหลายกฎซึ่งจะแข่งกันอยู่ภายในแล้วแต่ละกฎก็จะมีค่าความน่าจะเป็นไม่เท่ากันสามารถที่จะค่อยๆเปลี่ยนค่าไปได้เรื่อยๆในระหว่างการเรียนรู้ในการรับภาษานั้นเมื่อกฎใดที่มีค่า property เป็น0เด็กจึงจะเลิกใช้กฎนั้นไปในที่สุดทีนี้เราเองก็อาจจะถามได้ว่าเอ๊ะจริงๆเรื่องพวกนี้เนี่ยมันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวข้องโดยตรงกับทฤษฎีภาษาศาสตร์เลยคือถ้าดูโดยเผินๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องเพราะว่าถ้าคิดแบบที่ชอมสกี้คิดก็คือเรากำลังพูดถึงความรู้ที่เป็น competenceที่เป็นความรู้ของ idealized speaker and hearer เพราะฉะนั้นเรื่องของ probability เนี่ยมันก็จะต้องเป็นเรื่องของ performance ไปแต่ถ้าเราลองถามตัวเองดูจริงๆเนี่ยเวลาถึงแม้ใน framework ของ Chomsky เองในการที่เราจะตัดสินประโยคว่ามัน grammatical หรือไม่ grammatical เนี่ยเราก็มักจะเห็นประโยคที่มีการ mark ไม่ใช่ mark คือมันเป็นประโยคที่เราก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันจะใช่หรือไม่ใช่ก็แสดงว่ามันมีลักษณะที่เป็น gradient อยู่ในความการตัดสินความคิดของเราและในปัจจุบันความจริงก็มีทฤษฎีหลายๆทฤษฎีที่ได้ผนวกเอาเรื่องของ property เนี่ยเข้ามาอธิบายอยู่ในทฤษฎีของตัวเองด้วยเรายังพอจำได้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราได้พูดถึงทฤษฎีอะไรไปแล้วบ้างที่มีลักษณะแบบนี้นักเรียนนึกถึงไวยากรณ์ของฮาลิเดย์ไหมอันนั้นก็เป็นตัวหนึ่งที่มีพูดถึงเรื่องของการนำค่า property เข้ามาอยู่ในส่วนหนึ่งของทฤษฎีของเขาและนอกจากของฮาลิเดย์แล้วเนี่ยกลุ่มที่เป็นกลุ่มของ cognitiveก็ยังมีแนวคิดที่เป็นเรื่องของ usage based construction แกมมา
ซึ่งอันนี้ก็ให้ความสัมพันธ์กับการพบใจมากหรือน้อยตรงนี้ด้วยหรือแม้แต่พวกที่เป็นฟอร์มพ่อแกมมาเองอย่าง LFG SPSG พวกนี้ก็ได้ผนวกเอาการใช้ property เข้าไปไว้อยู่ในวิกรด้วยเช่นมีพวกที่เป็น probabilistic SPSG หรือพวกที่เป็น stochastic SPSGLFG ก็มีพวกที่เรียกว่าเป็น LFG Data Oriented Parsing ถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะหมายความว่าเรื่องของการใช้ probability หรือ statistic เนี่ยมันเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในทางประสาทศาสตร์แล้วหรือเปล่าคำตอบก็คือไม่เพราะว่าถ้าดูอย่างของ New Player เนี่ยเขาก็เขียน paper อันหนึ่งขึ้นมาเลยทั้งชื่อว่า Gamma is Gamma and Reset is Reset ความหมายก็คือว่า2 อย่างนี้มันไม่เกี่ยวกันอย่าเอามาปนกันนะเพราะงั้นคนที่ไม่คิดว่าเรื่องของ property เนี่ยมันเกี่ยวข้องโดยตรงกับทฤษฎีประสาทศาสตร์คือคนที่ยังมองว่า competence เนี่ยเป็นตัวที่เป็นเรื่องที่สำคัญส่วน statistics เนี่ยเป็นเรื่องของ reset หรือเรื่องของ performance ยังไม่ใช่แก่นของประสาทศาสตร์เองก็ยังคงมีอยู่เหมือนกันกล่าวโดยสรุปก็คือเรื่องของ probability หรือเรื่องของ statistic เนี่ยก็เป็นเรื่องที่หลายๆทฤษฎีก็ได้ผนวกเข้ามาใช้ในการอธิบายของตนเองเพราะว่าวิธีการเหล่านี้มันทำให้สามารถที่จะนำมาประยุกต์และใช้อธิบายกับข้อมูลที่เป็นภาษาจริงได้มากขึ้นแต่ยังไงก็ยังมีคนที่มองทฤษฎีไวยากรณ์ในลักษณะที่เป็นแบบที่เป็น abstract model โดยที่ไม่ได้ดึงเรื่องของ statistics พวกนี้เข้ามาเกี่ยวข้องด้วย